ช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังคลิปพลตำรวจโทเรวัตอีกคลิปนึงนะครับออกมาสอนวิธีเพราะว่าพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยบอกว่าสาเหตุเรื่องที่ฝรั่งตังไปทำร้ายคุณป้าเนี่ยเพราะว่าคุณป้าเนี่ยด่าเป็นภาษาอังกฤษแต่อาเรวัตเนี่ยบอกว่ามีวิธีที่จะเอาให้ตรงจุดเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังคลิปพลตำรวจโทเรวัตครับเราไม่ต้องไปกระแดะพูดภาษาอังกฤษหรอกมันเป็นฝรั่งเราก็ด่ามันเป็นภาษาไทยก็ได้นิสัยดีๆหน่อยดูรถมึงดีๆหน่อยมันมาชนรถกูเพราะคำพูดแปลภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเข้าใจผิดกันป้าอาจจะไปบอก fuck you ไอ้ฝรั่งต่อยเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดินหนีเดินหนีป้าก็เลยมีขวดน้ำอยู่ก็จะเอาขวดน้ำคว้างว่ามึงมาต่อยกูทำไมเหี้ยเบ้าตาเขียวดั้งจมูกหักไปแล้วไอ้ฝรั่งนี่แม่นกลับมาอีกเอาหัวโขกพื้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วไอ้อย่างเงี้ยนิสัยมันก้าวร้าวแต่ยังไม่เท่าไอ้เดวิดนะไอ้เดวิดนั่นมันจะป้องกันสิทธิ์ของมันมันเข้าใจว่านักท่องเที่ยวมาลุกล้ำที่มันเลยไปถีบเขานะครับแต่ป้าเนี้ยมันต้องไปไล่รายละเอียดว่าป้าเนี้ยไปพูดภาษาอังกฤษที่ต่อว่าฝรั่งเนี่ยมันไปต่อว่าว่ายังไงถ้าไป I am sorry excuse me please อะไรอย่างนั้นก็ว่านะครับแต่ถ้าไปบอกfuck you นะครับที่จริงถ้าจะด่าฝรั่งนะให้ด่าเป็นภาษาไทยไอ้เหี้ยนะครับเขาไม่ให้ด่าเดี๋ยวปลิวขอโทษเผลอปากแซบไปอีกแล้วไม่ฮะผมไม่รู้ว่าป้าเขาไปต่อว่าไอ้ฝรั่งยังไงมันถึงฟิลขาดขนาดนั้นนะครับพอไปถามผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาว่าไอ้ฝรั่งนี่มันก็เงียบๆ เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ที่บ้านไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรนะครับไม่รู้แต่ถามว่าการกระทำของฝรั่งคนนี้ผิดไหมผิด 100% นะครับผิด 100% ดำเนินคดีได้เพิกถอนวีซ่าได้นะครับวีซ่ามันเกษียณอายุเนี่ยมันอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วมันก็จะต่อไปด้วยครับพวกเกษียณอายุเนี่ยถือว่านำเงินเข้ามาช่วยเหลือประเทศเราประเทศเราแม่นต้องการนักท่องเที่ยวพูดตรงๆเลยงอนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ฝรั่งคนนี้คงไม่ได้มีสิทธิ์อยู่แล้วครับถ้าวีซ่าหมดเขาก็จะตม.จะไม่ต่อให้ครับแต่ตม.เนี่ยก็ไม่ต้องทำเป็นคนโง่ก็ได้ครับคือทราบเรื่องแล้วเนี่ยเอาเข้าที่ประชุมรอเลยว่าจะต่อวีซ่าไม่ต่อวีซ่าให้แล้วก็รอผลคดีอาญาเขาก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักเมืองตรังนะครับแล้วมันปรับไม่ได้ด้วยนะมันทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาหน้าดั้งหักเนี่ยหน้าดั้งหักคำว่าหน้าดั้งหักเนี่ยหน้าดั้งหักนิ้วหักเนี่ยนะครับถือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันนิ้วหักเนี่ยหน่อยเดียวนะนิ้วหักเนี่ยหมอจะแทงว่าได้รับบาดเจ็บรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันกว่านิ้วมันจะติดกระดูกจะติดก็จะประมาณ45วันส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาจำคุกนะครับผมไม่รู้บางคนบอกป้าปากไม่ดีคือป้าจะปากดีปากไม่ดีแต่มึงไปทำร้ายผู้หญิงเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดว่าป้าจะถูกป้าจะผิดนะครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมคนที่อยู่ในห้างที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่เข้าไปช่วยป้าบ้างไม่เช่าไปช่วยกันจับไอ้ฝรั่งบ้างไม่ช่วยกันป้องกันเหตุบ้างนะครับประเทศไทยไม่ต้องการอยู่แล้วครับพวกที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันลำบากถ้าอยู่ก็คนไทยเหี้ยๆยังเยอะเลยมึงไม่ต้องมาเพิ่มความเหี้ยให้ประเทศกูหรอกแค่ประเทศกูนี่ก็หนักใจพออยู่แล้วนะแต่ไอ้ฝรั่งที่ตรังเนี่ยกับไอ้เดวิดมีนิสัยก้าวร้าวมาก่อนนะจอดรถขวางเขาบ้างให้นิ้วกลางบ้างถือเขาหลามขู่คนนั้นคนนี้บ้างนั่นคือสันดานไอ้เดวิดซ
ึ่งผมมองว่านิสัยไม่ดีนะครับนิสัยเลวนะครับส่วนไอ้ฝรั่งคนหลังนี่เพิ่งมาก่อเหตุอันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เตรียมรับตัวไอ้สองคนนี่ก็แล้วกันนะครับส่งกลับไปประเทศคุณนะครับดุดุทั้งนั้นเลยนะฮะมาพลตำรวจโทเรวัตนะครับออกมาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมรับตัว2คนเดวิดคนนึงกับคุณคนเนี้ยฝรั่งที่ตรังอีกคนนึงนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะด่าฝรั่งเนี่ยให้ด่าภาษาไทยเพราะว่าถ้าเกิดด่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาแปลผิดนะสตางค์แต่หลายคนสงสัยค่ะคุณป้าที่ถูกนายคนเนี้ยต่อยเนี่ยเขาพูดอะไรก่อนเกิดเหตุอ๋อเขาก็พูดว่า excuse me นะคะแบบขอโทษนะคะแล้วก็พูดว่า don't do this อย่าทำแบบนี้นะคะแล้วก็พูดว่า be polite please เขาก็พูดเพราะนะพี่เก่ง be polite please ก็คือแบบเอ้ยแบบสุภาพอ่อนโยนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะขอร้อง please ก็คือขอร้องเขาก็พูดประมาณนี้ก็พูดถ้าเกิดเราแปลแบบภาษาเราก็พูดด้วยความสุภาพสุภาพค่ะสุภาพเออแต่ว่าพอได้ฟังอย่างนู้นปุ๊บกลับมาใส่เลยใช่ไหมกลับมาซัด20หมัดใช่โอ้โหแล้วก็ลูกเขานี่เหมือนจะไม่ยอมนะเขาบอกว่าทำร้ายร่างกายสาหัสเนี่ยน้อยไปน่าจะต้องพยายามฆ่าเพราะว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยเอาเข่ากดคอใช่เอาเข่ากดคอไว้แล้วก็ต่อย20ครั้งอะพี่เก่งเออแต่ประเด็นคือว่าคนก็ไม่กล้าช่วยอีกใช่ค่ะคนไม่กล้าช่วยเลยจนแบบคุณป้าเขาต้องพูดว่าจะไม่ช่วยหน่อยหรออย่างเงี้ยคนถึงรุมเข้ามาช่วยพนักงานถึงโทรแจ้งเงี้ยค่ะเผื่อถ้าเกิดว่าเขาฟิลขาดไม่มีคนช่วยเนี่ยสาหัสเลยนะใช่ค่ะสาหัสยิ่งกว่านี้เลยนะครับอ่ะนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับ